เขาจะมีความหอมชามัชะคือหอมขึ้นจมูกเลยอ่ะมีความหอมชามัชะนะคะแล้วก็มีความหวานของนมที่แบบกำลังกลมกล่อมนะคะไม่ได้แบบหวานมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีกลิ่นรสชาติของบราวน์ชูการ์เบาสวัสดีค่ะเนลเรนทัลคอฟฟี่นะคะค่ะสำหรับคลิปวันนี้นะคะเนลก็จะมาแชร์เมนูอร่อยๆนะคะสายมัทฉะสายบราวน์ชูการ์เลยค่ะต้องไม่พลาดนะคะเพราะว่าคลิปนี้อร่อยมากๆแน่ๆเลยนะคะสำหรับคลิปวันนี้ที่เนลจะมาแชร์นะคะเราให้ชื่อว่าเป็นบราวน์ชูการ์คอนจักวิดมัทฉะลาเต้ค่ะหรือว่าภาษาไทยก็มัทฉะลาเต้บวกด้วยบุกบราวน์ชูการ์นั่นเองนะคะทีนี้เราจะทำอะไรบ้างนะคะส่วนประกอบที่เราใช้มีอะไรบ้างนะคะแน่นอนค่ะเราก็จะมีผงมัทฉะนะคะอันนี้จะเป็นผงมัทฉะ 100% นะคะของ Oriental Coffee เรานี่แหละนะคะนำเข้าจากไต้หวันนะคะแล้วก็จะมีตัวบุกบราวน์ชูการ์นะคะซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นสูตรบุกบราวน์ชูการ์สำเร็จรูปที่เราสั่งมาแบบพิเศษเลยนะคะไม่หวานมากนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะว่าก็คือไม่ได้มีแคลอรี่สูงนะคะแล้วก็นมสดค่ะนมสดนี่ก็เป็นนมสดรสจืดยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะแล้วก็นมผสมนะคะนมผสมนี่ก็ เป็นนมข้นหวานข้นจืดนั่นเองนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันก่อนเลยนะคะเริ่มต้นนะคะเดี๋ยวเราเตรียมในส่วนของลาเต้หรือว่านมกันไว้ก่อนนะคะถ้าหากว่าเป็นนมเนื้อหวานปกตินะคะเนื้อจะใส่ตัวนมผสมค่ะนมข้นหวานข้นจืดเนี่ยนะใส่ลงมาที่1ออนซ์ครึ่งค่ะประมาณนี้นะคะ1ออนซ์ครึ่งเทลงมานะคะเสร็จแล้วนมสดค่ะนมสดก็จะใส่ลงมาที่ประมาณ 3-4 ออนนะคะได้หมดนะคะประมาณนี้นะคะไม่เกิน4ออนนะคะใส่ลงไปเลยค่ะอันนี้เป็นสูตร96ออนนะคะสูตร96ออนคนนมให้เข้ากันก่อนนะคะเพราะฉะนั้นในแก้วนี้ก็คือจะมีเป็นนมข้นหวานนมผสมนะคะแก้วนี้ก็จะมีเป็นนมผสมบวกกับนมสดนะคะก็จะหวานประมาณกำลังดีนะคะไม่ได้หวานมากทีนี้เรามาทำในส่วนของมัทฉะกันนะคะเนี่ยใส่น้ำค่ะใส่น้ำมาที่2ออนนะคะแล้วก็ตักผงมัทฉะเนี่ยละค่ะใส่มา2ช้อนชานะคะ2ช้อนชาเบเกอรี่ธรรมดาเนี่ยค่ะตวงแบบนี้นะคะใส่แค่นี้ค่ะเพราะว่ามัทฉะนี้มันเป็น 100% นะคะเพราะฉะนั้นก็คือเขาจะหอมเข้มเลยเปิดกระปุกมานี่ก็หอมแล้วคนให้เข้ากันเสร็จแล้วนะคะพักรอไว้ก่อนนะคะเอาแก้วมาค่ะ16ออนนะคะ16ออนเราตักบุกใส่ไปเลยค่ะ2ช้อนตักนี้นะคะประมาณ50กรัมประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วเนี่ยก็ใส่น้ำแข็งค่ะนี่นะคะบุกก็แล้วแต่ตามชอบเลยนะคะเราอยากจะใส่เยอะใส่น้อยนะคะก็ได้เลยของเนี่ยก็ใส่ประมาณเนี้ยค่ะเนี่ยว่ากำลังดีไม่เยอะเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปนะคะเสร็จแล้วเราก็เทนมได้เลยค่ะนมเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ตามด้วยมัทฉะเลยค่ะมัทฉะหอมมากเรียบร้อยแล้วค่ะนี่เราก็ได้แล้วเป็นไงบ้างคะมัทฉะลาเต้บวกด้วยบุกบราวน์ชูการ์นะคะก็ง่ายๆแบบนี้แล้วค่ะไม่มีอะไรแบบว่าซับซ้อนเลยแต่อร่อยแน่นอนค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันนี่นะคะพอเราแบบทำอย่างเงี้ยค่ะมัทฉะเขาก็จะลงไปแล้วอร่อยจริงแหละเขาอ่ะเขาจะมีความหอมชามัทฉะคือหอมขึ้นจมูกเลยอ่ะมีความหอมชามัทฉะนะคะแล้วก็มีความหวานของนมที่แบบกำลังกลมกล่อมนะคะไม่ได้แบบหวานมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีกลิ่นรสชาติของบราวน์ชูการ์เบาๆนะคะจากตัวบุกบราวน์ชูการ์ซึ่งก็ไม่ได้หวานจัดนะคะเนี่ยว่า
เมนูนี้ก็อร่อยมากๆอีกเมนูนึงเลยค่ะนะคะถ้าหากว่าใส่มัทฉะนะคะใส่เบาชูการ์นี่ต้องไม่พลาดเลยค่ะเมนูนี้อร่อยมากๆเลยแล้วก็ถ้ายังไงแล้วนะคะร้านที่มีตัวบราชูการ์ตัวบุกบราชูการ์อยู่นะคะลองทำดูค่ะนะคะเราจะได้มีเมนูนะคะให้ลูกค้าได้ดื่มใหม่ๆแปลกๆนะคะแล้วก็อร่อยด้วยนะคะถ้ายังไงทำแล้วชอบไม่ชอบหรืออยากจะมีคำแนะนำติชมอะไรก็ยินดีนะคะคอมเมนต์มาที่ข้างล่างได้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดติดตาม Subscribe Oriental Coffee Channel ค่ะเดี๋ยวนี้ก็จะได้มีคลิปดีๆนะคะมาแชร์ให้นะคะแล้วก็ถ้าเพื่อเป็นกำลังใจของเน่แล้วก็ทีมงานนะคะก็กดกระดิ่งแล้วก็ช่วยกันแชร์ให้เพื่อนๆกันดูด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ